สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินส้มตำอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นส้มตำกุ้งสดนะเป็นส้มตำกุ้งสดนะคะอันนี้เป็นตำไทยนะคะเป็นตำไทยผมสั่งเป็นตำไทยกุ้งสดเจ้านี้ยังไม่เคยลองกินเดี๋ยวพี่ตัดแจ้งไว้หน้าคลิปนะคะหอมมากกลิ่นหอมมะนาวกับน้ำตาลปึกขึ้นมาเลยอิ่มกินส้มตำที่อิ่มกินหวานนำอยู่แล้วนะคะนี่นะเป็นส้มตำกุ้งสดนี่นะนี่นะคะใช้กุ้งขาวนะคะเส้นร้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้ เขาหั่นแบบนี้นะซอยแบบนี้เดี๋ยวชิมนะคะอร่อยมากร้านนี้เส้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะเส้นแบบนี้นะ เส้นเล็กๆจะไม่ใช้เส้นใหญ่ๆแบบกรอบขอโทษทีสั่งแบบแซ่บมากไงกินพริกมันเลยแรงพริกเลยค่ะระคายคอสูตรร้านนี้เขาใส่นี่ด้วยนะมะเขือเปราะนะคะส่วนใหญ่ใส่มะเขือเปราะนี่จะเป็นทางคนเหนือชอบใส่อะคนเหนือกับคนอีสานชอบใส่มะเขือเปราะลงไปในส้มตำแต่ถ้าเหนือแบบมากๆเขาจะใส่มะกอกสุกด้วยค่ะต้องแบบบ้านนอกบ้านนอกอ่ะบ้านนอกแบบเหนือทางเหนือมันยังจะมีร้านส้มตำที่ใส่มะกอกสุกลงไปด้วยดูกุ้งก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ